ีที่มันดูโกลๆผิวดูสวยแล้วก็ชิมเมอร์ของเขาว่ามันละเอียดมากเราเป็นคนแต่งหน้าแบบตะโกนพูดตรงๆแต่งหน้าหนักแต่งหน้าเยอะเพราะว่าเครื่องสำอางมีเยอะค่ะอยากใช้ทำไมหรอเดี๋ยวมันไม่หมดค่ะก็ต้องใช้เยอะๆสิชอบตัวนี้มากแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือตลับแกะยากมากแม่มันอ่องต่องดีมันปัดแล้วหน้ามันดูแก้มเด็กดูแก้มใสไอตัวพับจิ๋วเนี่ยเขาก็จะมีคละสีด้วยนะแต่เขาจะมีสีซีเครตยุคนี้สมัยนี้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยฮิตมากไอเทมแก้มไอเทมใจโดยเฉพาะพวกแบบว่าแก้มแบบงานครีมงานลิควิดอะไรอย่างนี้วันนี้ตาเนี่ยรวบรวมเอา5ไอเทมแก้มที่อินมากตอนนี้ชอบมากใช่รู้สึกว่ามันจึ้งมันได้แบบความอ่องต่องมันได้แบบแก้มแบบอ่อนเยาว์มาให้ทุกคนดูกันนะคะมีทั้งแบบราคาเบาๆหลักร้อยรวมจนถึงคอร์เตอร์แบนเลยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะพวกเธอกดไลค์ด้วยแล้วรู้ไหมว่าฉันเข้าไปดูหลังบ้าน YouTube ฉันน่ะพวกเธอที่ดูวิดีโอฉันพวกเธอไม่ได้กด Subscribe มากกว่าครึ่งนึงของคนที่ดูไม่ได้กดซับตะไคร้ให้พี่สาวเลยรบกวนกดให้พี่สาวนิดนึงนะคะเพราะว่าการกด Subscribe ง่ายมากเลยเป็นการซัพพอร์ตครีเอเตอร์หนูไม่ต้องเสียตรงเสียตังอะไรเลยลูกหนูแค่กดซับตะไคร้กด follow กดไลค์เพจพี่ช่องพี่กดได้เลยทำได้เลยตอนนี้ง่ายๆรู้สึกถึงกำลังใจมาแล้วแอบมีคนบางคนกดมาอ่ะพร้อมที่จะรีวิวแล้วค่ะตัวแรกนะคะหยิบมาเป็นตัวนี้ของทาร์ทค่ะเขาจะเป็นน้องแบบถูกอ้วนๆแบบนี้อันนี้ชื่อสีว่าพิงค์คือมันเป็นสีชมพูจริงๆแต่มันจะไม่ใช่แบบชมพูแบบบาร์บี้มันจะเหมือนแบบติดพีชหน่อยๆแล้วก็มันมีความแบบชิมเมอร์ที่ละเอียดมากๆติดเงินเหมือนเป็นไฮไลท์ที่สีชัดแต่ก็ไม่ชัดเท่าบลัชออนแล้วก็สีเยอะเกินกว่าจะเป็นไฮไลท์นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดแบบใช้บนแก้มหมายตารู้สึกว่ามันได้ความสีที่มันดูโกลๆผิวดูสวยแล้วก็ชิมเมอร์ของเขาว่ามันละเอียดมากโดยที่มันไม่ไปขยายรูขุมขนหน้าแก้มเราเอออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ชอบเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้งานแก้มที่มันมีชิมเมอร์ในตัวเพราะว่าเป็นคนรูขุมขนกว้างตรงนี้มากคือถ้าฉันจะลงไฮไลท์เดี๋ยวฉันลงเองหล่อนไม่ต้องผสมมาให้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่มีชิมเมอร์ผสมมาให้ในตัวแล้วรอดรูขุมขนไม่เหิบแล้วเกลี่ยง่ายแต่จะติดนิดนึงคือสีเขาจะดำเมื่อกี้ดิฉันทาสวอชบนแก้มให้เธอดูเนี่ยนะทาอยู่หลายรอบมากกว่าสีมันจะเห็นในกล้องแต่จริงๆถ้าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคนที่แบบไม่ได้ต้องการแก้มตะโกนมากไม่ได้เป็นนางฟ้าเอาไทยไปขึ้นสเตจที่ไหนตัวนี้ก็จะเหมาะเกลี่ยง่ายชอบมากค่ะแต่ราคาก็จะแบบสูงนิดนึงรุ่นนี้เขามีหลายสีด้วยแต่รู้สึกว่าเขาทำสีมาสวยนะแบบมันมีความแบบนวลนัวกลบกลบคลีนคลีนแต่งหน้าแบบจมูกก็น่าจะชอบตัวนี้ค่ะspeaking of clean clean เนาะสายคลีนคลีนสายแบบแพงแพงแต่งหน้าแบบเดมัวก็น่าจะชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะก็คือ hourglass ตัวนี้เนี่ยของไอตาจะเป็นสี mood exposure นะคะมันจะเป็นสีที่พูดไม่ถูกจะบอกว่าชมพูเออก็ชมพูแล้วมันก็จะเหมือนแบบชมพูที่มันตุ่นตุ่นม่วงหน่อยหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ม่วงมากตุ่นตุ่นแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัดแล้วสวยมากแต่ตัวนี้ก็จะมีความเป็นเหมือนไม่เชิงไฮไลท์เป็นเหมือนบลัชออนที่ผสมกับแป้งนางฟ้าในตัวแล้วมันจะไปแบบทำให้หน้ามันดูนัวดูละมุนแล้วก็ไม่ไปเหิบรูขุมขนด้วยเช่นกันแต่สีคือเบามากจ่ายก็แพงแต่ได้สีน้อยบัชออนราคาแบบหลักร้อยแบรนด์ไทยเนี่ยสีมาแบบปังเลยแต่ก็นั่นแหละมันก็จะมีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้ตัวนี้เนี่ยไอตาจะไม่ค่อยใช้เป็นตัวเดียวๆแค่หนึ่งตัวเพราะว่าสีมันจางเกินเราเป็นคนแต่งหน้าแบบตะโกนพูดตรงๆแต่งหน้าหนักแต่งหน้าเยอะเพราะว่าเครื่องสำอางมีเยอะค่ะอยากใช้ทำไมหรอเดี๋ยวมันไม่หมดค่ะก็ต้องใช้เยอะๆสิตัวนี้ไอตาจะใช้เป็นตัวที่ไปท็อปหลังจากที่แต่งนั่นนู่นนี่อะไรเสร็จและดูหน้างานแล้วแบบได้อีกก็ตัวนี้ก็จะตุ๊ดๆๆๆไปเหมือนเป็นการเติมแก้มบวกแป้งนางฟ้าไปในตัวเออหน้าดูนวดแล้วเพิ่มสีขึ้นมานิดนึงตัวนี้ก็ชอบมากนะคะคิดว่าจะงอกสีอื่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวรอดูปลายปีเผื่อเขามีสีอะไรใหม่ๆหรือว่าพาเลทอะไรใหม่ๆที่ฉันก็จะงอกเพิ่มนะคะสำหรับตัวนี้ต
ัวถัดมานะคะก็จะเป็นงานฝุ่นของ The Puzzle ค่ะของมอตอมอเต่านะคะเขามีทั้งหมด4สีตาก็ได้มา4สีเลยซื้อเองซื้อเสร็จเขาส่งมาให้อีกฉันเลยมี2เซตไปเลยค่ะแล้วจริงๆอ่ะสวยทุกสีเลยลองปัดทุกสีแล้วชอบทุกสีแต่วันนี้หยิบมาเป็นเบอร์4เพราะว่าปกติแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยปัดแก้มส้มจะติดชมพูติดพีชซะส่วนมากรู้สึกว่ามันเซฟกับผิวเราแล้วมันดูแบบไม่ทำให้หน้าเราดูเหลืองเกินแต่อันนี้เป็นสีติดส้มสีโทนส้มที่ไม่ทำให้หน้าดูเหลืองหน้าดูสดใสดีก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับสีผิวคนอื่นไหมแต่ชอบนะคะชื่อสีว่าเบอร์4เต๋า Listen to me แปลไทยว่าเต๋าเธอฟังพี่นะที่หมอเต๋าชอบพูดนะคะแล้วมันตัวนี้ตาแกะลองใช้มาเป็นตัวแรกเลยตั้งแต่ได้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราไปดูไอเนี้ยพาร์เซลของแบรนด์เขาอะเขาจะมีบอกว่าถ้าคุณเป็นอันนี้แล้วก็เลือกช้อยต่อมาแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณจะต้องปัดแก้มสีอะไรแล้วสุดท้ายแล้วตาได้เบอร์สีก็เลยอะแกะมาลองปรากฏว่าแบบสวยอะชอบอะแล้วเนื้อฝุ่นของเขาเนี่ยสีมันเข้มข้นกำลังดีมันไม่ตึบเกินแล้วมันก็ไม่เบาเกินแล้วมันมีความเหมือนแบบพอปัดลงบนผิวมันนัวผิวให้ด้วยเหมือนมันเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับผิวเราขึ้นมาอีกนิดนึงไม่รู้ว่ารู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ปัดจะรู้สึกแบบนี้นะคะอยากรู้ว่าถ้าใครมีตัวนี้เหมือนกันอาจจะคนละสีไงก็มาเม้ามอยหน่อยนะว่ามันเหมือนมันนัวผิวนิดนึงรูขุมขนมันดูเหมือนเรียบเนียนขึ้นนิดนึงก็เลยชอบตัวนี้มากแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือตลับแกะยากมากแม่คือตลับหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนให้เดาไว้เลยว่าเปิดยากแล้วก็อาจจะแตกง่ายอันนี้ไม่รู้ว่าแบรนด์นี้แตกง่ายไหมแต่จากประสบการณ์ตลับของแบรนด์อื่นที่หน้าตาแบบนี้ทำหล่นแล้วแม่งชอบแตกแต่สีเลิศตัวต่อมาก็เป็นงานแก้มของแบรนด์นี้ค่ะ BWB Beach With Brand นะคะตัวนี้ก็คือดังมากนะในเรื่องของแก้มสตรงสติ๊กอะไรไปนะอันนี้จะเป็นสี Chance เบอร์06ในใจตายแต่ว่าค่อนข้างที่จะคล้าย NARS Orgasm อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่มันจะมีความคล้ายตรงที่มันจะมีเหมือนเป็นแบบประกายทองๆนิดหนึ่งแต่ประกายของเขาตรงนี้เป็นประกายที่ละเอียดมากประกายละเอียดจนมันไม่เห็นความทองขนาดนั้นแต่มันเหมือนเป็นมันไปเล่นกับแสงแล้วทำให้แก้มเราดูแบบดูโกลว์ดูสวยดีปกติแล้วตาไม่ค่อยชอบปัดสติ๊กแบบนี้เพราะว่าเวลาลงบนผิวเลยอ่ะมันชอบกวาดงานผิวซึ่งตัวนี้ก็กวาดเอ้ากวาดนิดนึงคือตารู้สึกว่าปัจจัยในการกวาดงานผิวมันขึ้นอยู่กับความแห้งของเนื้อว่ะถ้ามันแห้งมากมันจะกวาดมากเหมือนแบบสารมันแข็งอะแล้วมันจะไปกวาดคุชชั่นหรือว่ารองพื้นเราออกตัวนี้กวาดนิดนึงเนี่ยเวลาใช้เนี่ยรองพื้นติดหน้ามาเลยนะลองถูออกถ้าถูออกก็จะเห็นถึงความเป็นชมพูมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าสีสวยน่ารักเป็นสีชมพูที่เกือบๆจะบาร์บี้แต่ว่าติดแบบประกายทองมันก็เลยเหมือนมีความติดพีชติดส้มมานิดนึงมันอ่องต่องดีมันปัดแล้วหน้ามันดูแก้มเด็กดูแก้มใสแล้วก็เนื้อไม่แห้งเกินจะเอานิ้วเกลี่ยก็ได้เอาแปรงเกลี่ยก็ได้แล้วเอาพับเกลี่ยก็ได้ปกติจะใช้แปรงหรือว่าพับในการเกลี่ยแล้วรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าบัสติกแบบนี้ในหลายแบรนด์แห้งแล้วพอแตะลงบนผิวอะเอาแปรงเกลี่ยไม่ขึ้นเลยกลายเป็นว่าแปรงก็ไปขุดรองพื้นออกมาอีกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดใช้ไปนานๆมันจะแห้งไปมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่สีนี้ชอบค่ะแฮปปี้ค่ะเลิฟค่ะตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวนี้ที่เพิ่งได้มาใหม่เลยของ 2P นะคะ Original Oh My Brush Dot อันนี้น่ารักมากแพ็คเกจมาก็คือแบบไปแล้วพูดเสียงธรรมดาไม่ได้ต้องพูดเสียงเล็กพน้องน่ารักหน้าตาเขาเหมือนอาร์ทอยดิฉันเห็นแล้วแบบไปจุ่มมาได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากแล้วก็พอเปิดมาหัวก็จะเป็นคุชชั่นแบบนี้เป็นหัวแบบนี้เหมือนเห็ดก็จะจุ๊บลงไปเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อลิควิดที่มีความเหลวแต่ไม่ได้เหลวเกินไม่ได้มีความเหลวแบบไหลขนาดนั้นแล้วก็สีเนี่ยมีความชัดแต่ไม่ทึบเกินเพราะถ้าทึบเกินคือแหละก็อาจจะเกลี่ยยากอาจจะแป๊ดเกินกะน้ำหนักมือยากแต่ตัวเนี้ยดีอะเนื้อดีจังดีจนทาหลังลงงานผิวสวยแล้วก็ทาหลังแป้งก็ไม่เป็นคราบว้ายอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเขามันไม่หนักมันเป็นลิควิดที่มันค่อนข้างเบาเกลี่ยง่ายมันรู้สึกลงหลังแป้งก็แบบก็รอดอยู่นะเราอยากจะเติมระหว่างวันก็รอดแต่แบบมันไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าสีค่อนข้างติดทนมากชอบมากแล้วเขาจะมาพร้อมกับพับอ้วนจิ๋วไม่ใช่พับจิ๋วธรรมดาเพราะมันเป็นพับแบบรูบี้เซลแบบอ้วนเอ้ยไม่รู้เป็นรูบี้เซลหรือเปล่าแต่มันเป็นอ้วนๆมันเป็นอ้วนที่จิ๋วมันน่ารักมากมันจะมาในกล่องเลยแล้วฉันแบบ
ตายแล้วมันจะใช้ได้หรอจิ๋วนิดเดียวแต่พอมาลองโอ้จริงๆตัวนี้ลดกว่าพับจิ๋วแบบแบนเพราะว่าพับจิ๋วแบบแบนอะบางทีตรงขอบตรงเนี้ยมันแบนใช่ไหมแล้วขอบตรงเนี้ยเรากดไปโดนผิวเรากลายเป็นขอบอีกแต่ตัวนี้มันอ้วนอะแล้วมันแบบเกลี่ยดีมากตอนนี้ดิฉันติดใช้พับนี้ในการเกลี่ยงานแก้มอะไรที่เป็นครีมลิควิดอะไรได้หมดแล้วก็แอบไปเห็นรายละเอียดของสินค้าเขาบอกว่าไอตัวพับจิ๋วเนี่ยเขาก็จะมีคละสีด้วยนะแต่เขาจะมีสีซีเครตให้คุณสามารถจุ่มดูว่าพับที่คุณได้สีอะไรสีซีเครตจะเป็นสีฟ้าดิฉันยังไม่มีสีฟ้านะคะดิฉันได้สีเขียวมาชอบมากได้ลองตัวล่าสุดแล้วก็เลิฟเลยแล้วมีหลายสีด้วยฉันมีครบทุกสีมีทั้งคอนทัวร์มีทั้งไฮไลท์แต่คอนทัวร์ไฮไลท์ก็ดีเหมือนกันแต่ที่เลิฟที่สุดก็คือบลัชออนนี่แหละจะเป็นสี01เชอร์เบทพิงนี่นะคะก็จะเป็นงานแก้ม5ตัวที่ตาชอบมากอินมากในช่วงนี้ถ้าใครอยากได้แก้มเบาๆใสๆโกลๆก็ไปเน้นพวกงานเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะเขาจะแบบเก่งในความแบบความงานผิวละเอียดเล่นแสงสวยแต่ถ้าอยากได้สีชัดหน่อยน่ารักสนุกสนานนะก็แบรนด์ไทยนี่แหละทำมาแบบดีจึ้งชอบทั้ง5ตัวเลยและอยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนเหมือนกันไหมใน5ตัวนี้นะคะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าชอบตัวไหนเหมือนกันบ้างไหมรอบหน้าอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันนะสำหรับนี้ไปต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายกดซับหรือยังกดสับตะไคร้กันหรือยังกดหน่อยนะสับตะไคร้กดแป๊บเดียววินาทีเดียวไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาเลยเป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์นะ If you wanna be alone, just be yourself. กดเซฟคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วย YouTube มีเซฟคลิปไหมฉันพูดไปเลยไปพูดปนแพลตฟอร์มอ่ะ